เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเจ้าที่เราเนี่ยนะครับอาจจะต่างคนต่างทำงานในที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับคนได้รับทวนเอาหน้าส่วนการคลังก็ดูแลเรื่องคลังไปนะครับโยธาก็ดูเรื่องถนนทางไปนะครับปัจจุบันเนี่ยภาพนั้นไม่มีแล้วนะครับทุกคนเนี่ยซึ่งเราก็คุยในทีมก่อนนะครับว่าเวลาเราทำงานเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยมันไม่มีส่วนไม่มีฝ่ายนะครับเราละลายส่วนละลายฝ่ายงานประจำก็ทำไปนะครับแต่งานที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนเนี่ยทุกคนก็จะลงมาช่วยกันทั้งหมดเลยแต่ปัญหาที่ยังพบเจอทั่วไปเนี่ยอย่างเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเด็กติดเกมบ้างครอบครัวแตกแยกมีบ้างนะครับเด็กถูกปล่อยอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับมีช่องว่างระหว่างวัยซึ่งความเข้าใจกันเนี่ยห่างมากนะครับทำให้เด็กๆ เนี่ยก็อาจจะขาดที่พึ่งพิงนะครับอาจจะไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ชุมชนเราเจอผมว่าเราก็เวลาเราทำงานเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเช่นกันนะครับว่าบางทีเนี่ยน้องๆอบต.เนี่ยนะครับต้องเรียนว่ายังเป็นข้าราชการที่เพิ่งเริ่มบรรจุแต่งตั้งกันใหม่ๆก็มีนะครับประสบการณ์งานด้านเด็กเยาวชนเนี่ยต้องเรียนว่าค่อนข้างน้อยนะครับคงไม่ใช่พออบต.ต้องข้ามทีเดียวนะครับในภาพรวมอบต.เนี่ยเพิ่งเกิดมา10กว่าปีนะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็จะเพิ่งสู่วัยรุ่นนะครับอาจจะมองงานเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับการพัฒนาเด็กเยาวชนเนี่ยจะไปมองแค่วัยรุ่นก็ไม่ได้นะครับวัยเยาวชน14-15ก็ไม่ได้นะครับมันต้องมองเป็นองค์รวมมองตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดมาด้วยซ้ำนะครับเกิดมาเป็นเด็กประถมวัยนะครับเป็นเด็กนักเรียนประถมเป็นเด็กมัธยมเป็นเด็กวัยรุ่นสู่มหาลัยเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการจัดการที่ดีนะครับแล้วนักทักทอชุมชนเนี่ยหลังจากผ่านหลักสูตรมาแล้วเนี่ยเขามองงานได้เป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมาจัดกระบวนการทำให้งานประจำที่ทำอยู่นะของแต่ละส่วนเนี่ยสามารถไปต่อยอดไปเสริมงานด้านเด็กเยาวชนได้เป็นอย่างดีนะครับพอปีแรกกลับมาปุ๊บเนี่ยได้กันบ้านมาให้ทำโครงงานให้ทำอะไรเงี้ยก็วนเหมือนกันเพราะเด็กไม่มีแล้วน้องๆที่ทำด้วยกันเนี่ยไม่มีแล้วโตไปเรียนมหาลัยหมดแล้วคือใกล้ๆสุดก็คือนครปฐมอย่างเงี้ยครับเราก็แล้วน้องเขาในวัยพอไปนู่นเขาก็วัยมหาลัยแล้วเนี่ยเขาก็มีสังคมของเขาก็นานๆทีก็มาร่วมแต่ถ้าเกิดมาร่วมกับเราบ่อยๆก็ให้มาทำโครงงานทำอะไรเงี้ยก็วนเหมือนกันปีแรกก็ที่ว่าให้มีโครงงานมาอย่างเงี้ยครับก็วนเหมือนกันก็ที่ว่าเราก็ได้โชคดีว่าที่มีวัยใสก็มาทำแต่ก็ไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่เพราะประเด็นก็คือเป็นเด็กโตเด็กม.ปลายอะไรเงี้ยครับนั่นแหละคือปัญหาเรื่องที่ว่ากลุ่มแกนนำของน้องนะครับช่วงนี้ปัญหาหลักเลยช่วงนี้ก็เลยก็พอปี2มาพอเริ่มมีโครงการปี2แล้วก็ได้พูดคุยก็ไปร่วมด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกับทางนักหลักทอรุ่น2ที่ว่าเป็นเพื่อนๆกันเป็นนักพัฒน์เป็นทำงานเคยทำงานด้วยกันอะไรคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็มาเล่าให้ฟังเราก็เลยก็เอามาปรับเป็นของเราเอามาปรับก็เลยก็สร้างแถว2แถว3อะไรงี้ไว้เด็กๆดีกว่าให้อยู่กับเรานานๆอย่างเงี้ยครับพอกลับมาจากอบรมเนี่ยมันเราก็จะมีเด็กช่วงแล้วมันเป็นจังหวะช่วง 2-3 ปีที่เราไปนักหลักทอมชนเนี่ยชุดเด็กเยาวชนที่ว่าเคยได้คุยได้สะท้อนในกลุ่มในอะไรเงี้ยคือที่เราจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยเริ่มจบการศึกษาในพื้นที่เริ่มออกไปนอกพื้นที่เริ่มไม่ค่อยมีเด็กในชุมชนแล้วก็เลยมาคิดใหม่ว่าคิดใหม่กับทีมงานกลับมากับทีมงานอย่างน้องนักพัฒน์น้องเจ้าที่มางานทั่วไปมาพูดคุยกันแล้วปรึกษากับทางท่านปลัดท่านนายกว่าก็ชุดนั้นก็คือก็ยังคงไว้แต่คือเดี๋ยวเรามาพัฒนาเด็กรุ่นเด็กๆเลยดีกว่าป.5 ป.6 ม.1 ม.2 อะไรงี้เลยดีกว่าตอนแรกก็ยังวนๆอยู่กำลังงงๆกันอยู่เพราะว่ากำลังอยากจะปั้นชุดเด็กแต่ชุดใหญ่ก็เริ่มหายไปแล้วเราก็เราจะไม่ต่อเนื่องแล้วทีนี้ก็และได้จังหวะพอดีท่านนายกได้ไปที่ว่าที่สุรินทร์นะครับเวทีที่สุรินทร์ท่านนายกก็ได้ไปเรียนรู้จากทางเมืองแกทางน้อยยอใช่ครับแล้วนายกก็กลับมาเผยแพร่มาเรียกประชุมพนักงานว่าเนี่ยเขามีพี่เลี้ยงนะแบบเหมือนตอนที่เราเคยทำเลยพี่เลี้ยงใบใสเลยน้องเจ้าที่มหาลัยทั่วไปก็เสนอว่าทำประชาคมเด็กไหม
คนโตเรายังไปทำประชาคมเลยว่าอยากได้โครงการอะไรยกมือขอจากอบต.น้องๆเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้ทำในกิจกรรมที่ของเขาก็เลยนายกปิ๊งอนุมัติทำประชาคมเด็กเราก็มาวางแผนกันมาคุยกันก็ไปตามหมู่บ้านก่อนไปพูดคุยกับทางผู้นำให้นัดน้องๆมาคุยตามหมู่บ้านก่อนเล็กๆพอได้น้องตามหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็นัดวันรวมเลยคือถ้าตามหมู่บ้านก็จะกระจายรวมเลยให้ทางผู้นำด้วยแล้วก็ให้ทางผู้ปกครองผู้ใหญ่ใจดีที่เราเคยประสานงานเรื่องเด็กอย่างเงี้ยครับคัดเด็กมาเลยคัดน้องๆมาเลยที่แบบว่ามีใจอยากจะร่วมมาที่ห้องประชุมอบต.ทำประชาคมเด็กตำบลเลยรวมทั้งตำบลแต่เราก็แบ่งเป็นหมู่แหละแบ่งเป็นกลุ่มให้น้องเขาเสนอว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราคนโตเองอะว่าแน่ๆทำงานด้านเด็กมาตั้งหลายปีตั้งแต่บรรจุไปอบรมนักถักทอมาถ่ายทอดแล้วก็หลายๆเวทีเนี่ยคาดไม่ถึงเป็นโครงการไม่ยากง่ายๆเราก็คิดได้แต่น้องเขามีกระบวนการแล้วที่แบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนอะเป็นขั้นเป็นตอนของน้องๆเองอะอย่างเช่นเก็บขยะรีไซเคิลไปขายเราอะคิดได้แต่เราก็เป็นขั้นตอนของผู้ใหญ่น้องเขาก็ทำยังไงก็ออกประชาสัมพันธ์ตามบ้านบอกว่าให้แยกขยะได้2ต่อด้วยขยะไม่ล้นได้ความสะอาดแล้วน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บตามบ้านแล้วก็แยกแล้วก็จะเอามาขายที่โรงเก็บของเก่าตรงข้างหน้าอบต.อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรายได้ก็เขาก็ต่อยอดเอาไปทำอะไรหนูก็เอาไปอาจจะไปทำบุญกับวัดหรืออาจจะเอาไปรวมกลุ่มทำขนมหรือไปซื้อต้นไม้มาปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับได้เบื้องต้นเนี่ยหมู่บ้านละ3ก็ที่คิดไว้คุยกันไว้เนี่ยว่าจะให้ทำหมดแต่ว่าจะดูว่าบางกิจกรรมเนี่ยเขาก็เสนอซ้ำกันเราก็เอามารวมก็ได้คาดว่าจะให้ทำทั้งหมดก็ว่าจะเริ่มพอช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนละเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงปิดเทอมเราก็ได้แต่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับมันก็แบบว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องบางทีน้องเขาก็อยากพักด้วยอะไรด้วยเรียนมา5วันอะไรเงี้ยครับใช่ก็ผ่านหมดเลยก็คือก็ไปรวมแผนแล้วเราคิดว่าถ้าเราเขียนเป็นทุกกิจกรรมอย่างเงี้ยโครงการปลูกมะนาวมันก็จะดูเป็นไอ้นี่ไปเราก็เขียนเป็นภาษาทางการหน่อยเพิ่มทักษะการทำงานของเด็กและเยาวชนในตำบลก็ใส่งบก้อนใหญ่ไปแล้วก็พิจารณาให้ทางผู้บริหารพิจารณาก่อนแล้วก็เสนอให้สภาก็อนุมัติผ่านหมดเลยพอได้ฟังหลักการการทำงานของนายกนะครับก็ไปนั่งคุยกันว่าเราจะจัดกิจกรรมเด็กโครงการเด็กเยาวชนอะไรพวกนี้นะครับเรามาปรึกษาว่าถ้าเราเป็นร่วมมือกับฝ่ายบริหารในด้านการขับเคลื่อนเด็กหรือเยาวชนนี้ครับเพื่อจะพัฒนาท้องถิ่นเลยก็เลยพูดคุยว่าเราน่าจะช่วยสนับสนุนนะครับโครงการให้ผ่านเพื่อจะได้ดูเด็กๆในวันข้างหน้าว่าเขาจะทำความสำเร็จได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโครงการที่จะพัฒนาแกนนำต่อเนื่องด้วยก็มีอย่างเช่นที่เราปีงบที่แล้วเนี่ยที่ปีงบเนี่ยครับปีนี้เราก็ไปมาที่พัฒนาแกนนำก็คือหลังจากทำแผนก่อนทำแผนเราไปพัฒนาก่อนพาไปค่ายกับทางแล้วก็มีวิทยากรจากทางสสส.กลุ่มยาแฮปปี้มาช่วยจุดประกายกายแรกก็ได้อันนั้นก็ได้กิจกรรมมากิจกรรมนึงก็กลับมาเราก็มาทำแผนก็ได้อาจารย์นักวิชาการอิสระมาเป็นวิทยากรให้ที่ว่าได้หมู่ละ3โครงการนะครับ3กิจกรรมหลังจากนั้นเราก็ไปพัฒนาแกนนำอีกต่อเนื่องจากทางทีมสสส.อาจารย์อ้อยมาจุดประกายที่ล่าสุดเลยของกลุ่มน้องขามเฟี้ยวกลุ่มน้องขามเฟี้ยวนี่ก็น้องๆเขาก็เสนอชื่อกันเองว่ากลุ่มเราเนี่ยถ้าเราจะเรียกสภาก็จะไปซ้ำรุ่นพี่เขาอยากมีชื่อของตัวเองไหมก็เสนอกันมา 3-4 ชื่อแล้วก็โหวตประชาธิปไตยเลยโหวตก็ชนะน้องขามเฟี้ยวได้เป็นชื่อกลุ่มน้องขามเฟี้ยวพวกพี่ๆอบต.ใจดีครับได้ความรู้ครับแล้วก็ได้ความสนุกก็พวกพี่ๆจะสอนเรื่องพับผ้ากวาดบ้านถูบ้านแล้วก็จะไปช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้ครับก็ชอบที่มีการพูดคุยกับพี่ๆค่ะแล้วก็ชอบที่มีกิจกรรมสนุกๆให้พวกหนูทำค่ะ
ก็พี่เขาก็จะสอนเขาว่าทำยังไงถึงถูกวิธีค่ะแล้วก็เอาไปทำตามค่ะอย่างเช่นหนูไปพูดกับพี่ๆที่มาเยี่ยมใช่ไหมคะแล้วพี่เอ็กก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวพูดไปในสิ่งที่ดีๆค่ะตอนแรกๆเนี่ยก็จะแบ่งคนนี้ประจำหมู่นี้คนนี้ประจำหมู่นี้แต่ว่าดูแล้วมันก็เหมือนจะคนละทิศคนละทางก็เลยว่าให้พี่อบต.เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เลยคือก็ดูทุกกลุ่มเลยแต่คือแบบช่วงจังหวะกลุ่มไหนใครว่างก็มาแต่คือดูแลกันทุกกลุ่มเลยแต่ว่าตามหมู่บ้านก็จะเป็นทางผู้นำตัวผู้นำเองอะเริ่มไอ้นั่นกันขึ้นใช่ครับแล้วน้องๆก็เริ่มแบบพอร่วมกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มรู้จักกันข้ามหมู่ไกลๆอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยครับหมู่หนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยหมู่เก้าอะอยู่นู้นเลยไปอีกประมาณ10 โลไม่รู้จักกันแต่อย่างเงี้ยเริ่มรู้จักกันอย่างเงี้ยครับหมู่3อยู่ข้างในหมู่8อยู่ตรงนู้นติดกับการหมู่3ติดกับทางแจงามทั้ง3ชุกอย่างเงี้ยครับก็จะไกลกันก็ธรรมดาก็จะไม่ค่อยรู้จักกันครับอันนี้ก็เริ่มเห็นหน้าเห็นตาเด็กตำบลเดียวกันอะไรเงี้ยอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่ก็คุ้นๆเด็กตำบลเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับสิ่งที่เห็นได้มาถามก็เด็กสนุกนะครับสนุกสนานพูดคุยกันมีความคิดทั้งเป็นกลุ่มแล้วก็มีความคิดไปในทางเดียวกันนะครับเด็กบางกลุ่มนะครับมีความคิดว่ากลุ่มชั้นเนี่ยจะทำขยะจะเก็บขยะอะไรเงี้ยครับเอาไปทำสิ่งที่ขายได้ก็จะไปขายเพื่อจะนำเงินมาอยู่ในกลุ่มพัฒนากลุ่มของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเด็กก็ยังมีความคิดดีๆอะไรเงี้ยก็เห็นด้วยครับไม่ค่อยมีครับมาช่วง 2-3 ปีนี้รู้สึกว่าเด็กก็อยากให้ทางอบต.มีกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยเด็กมันจะสนุกครับอยากมาร่วมกันทีก็ไล่10คนครับสังเกตได้จากเด็กที่กลับไปบ้านเนี่ยครับก็มีแนวคิดผิดฝ่าเดิมครับแทนที่จะไปเล่นสเปรย์ให้ละอะไรก็สังเกตดูจากพอกลับไปนี่ก็ยังมีการพูดคุยยังน้อยก็ว่าวันนี้มีเพื่อนกี่คนอะไรเงี้ยครับทำอะไรบ้างพอปู่ย่าตายายท่ามก็มีความคิดเรื่องคำพูดแปลกๆจากเมื่อก่อนก็ยังมีคำตอบอะไรที่ฟังแล้วก็ดูดีครับครับครับเหมือนว่ามีการพัฒนามากขึ้นอะไรเงี้ยครับโครงการนี้นะคะก็จากที่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าการทำงานเนี่ยไม่ค่อยเป็นยังไงอะเป็นขั้นเป็นตอนจะทำยังไงอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเข้าลักษณะนี้ก็คือการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นมีการคิดมีการจัดระบบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะโรงเรียนพ่อแม่ดูจากที่อื่นต้องบอกว่าก็ดูจากที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะเห็นว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำโครงการแบบนี้ก็เลยเอามาจัดกับที่ของเราบางอย่างเงี้ยค่ะก็มีหัวหน้าส่วนนะคะเป็นผู้ประสานงานกับท่านนายกส่วนตัวคุณครูเองเนี่ยก็จะเป็นคนทำเป็นคนจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้เป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ค่ะครั้งแรกก็คนตอบรับโอเคผู้ปกครองโอเคอะค่ะเพราะว่ามีทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกของเด็กค่ะแล้วก็มีจัดกีฬาสีกันด้วยค่ะลอกเข้ามาบ้างเราคิดเองบ้างส่วนเรื่องกีฬาสีเนี่ยก็คือคิดกันเองว่าเราอยากจะทำกีฬาสีนะเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองกับเด็กๆเนี่ยได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงของทีมณัฐทรนะคะก็จะได้มีกระบวนการการทำงานที่มีรูปแบบขั้นตอนมากขึ้นนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงจากเครือข่ายหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เป็นยังไงรูปธรรมมากขึ้นนะคะการทำงานก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานด้านเด็กของเราเนี่ยทำอยู่แล้วแต่มันยังไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนนะคะในการที่จะขับเคลื่อนซึ่งจะให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จนะคะเราจึงเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมหลักสูตรนะคะทอนะคะก็คือเรานะคะเราจะดึงจากชมรมหรือกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะอย่างพื้นที่เราเนี่ยมีกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าไหมกลุ่มเกษตรอินทรีย์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็สามารถดึงเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะในกระบวนการต่างๆการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะพบปัญหาหรืออุปสรรคหรือวิถีชีวิตของชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเราเนี่ยมีความคิดหรือวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็การดำรงชีวิตที่ดีได้ครับแต่พอเข้าไปร่วมในหลักสูตรแล้วเนี่ยทำให้เรามองว่าการพัฒนาเนี่ยคือจำเป็นที่จะต้องมองถึงต้นทางก็คือเราอยากพัฒนาเด็กเราก็ต้องมองถึงเด็กก่อนนะครับมองถึงเด็กเราอยากพัฒนาตัวที่เราไม่ทราบความต้องการเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้เป้าหมายแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเขาถ้าเราอยากพัฒนาเด็กเราก็ควรจะลงไปถามเด็กนะครับว่าเด็กต้องการอะไรแล้วเราถึงจะนำมาวางแผนในการพัฒนาชัดขึ้นครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแผน3ปีเราอะในโครงการเกี่ยวกับเด็กเนี่ยบางทีเราก็ตั้งไว้กว้างๆเพราะเราก็ไม่ทราบว่าปีนึงอะเราจะทำงานด้านเด็กโครงการเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างเงี้ยแต่ถ้าเป็นหลังจากหลักสูตรนักทอเนี่ยเราทำให้เราสามารถระบุชื่อโครงการระบุแนวทางวัตถุประสงค์ของโครงการได้เลยว่าโครงการนี้เราจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอะไรงบประมาณเราใช้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เรามองภาพชัดขึ้นครับเพราะเราลงไปสัมภาษณ์เด็กลงไปถึงข้อมูลที่เด็กต้องการจริงๆก็เหนื่อยครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเดี๋ยวให้เครือข่ายช่วยกันขับเคลื่อนเพราะว่าก็ยอมเหนื่อยกันตอนเนี้ยแล้วพอเราสร้างน้องได้เนี่ยเดี๋ยวให้บางทีเราอาจจะวางไปเลยแล้วน้องเขาขับเคลื่อนเองเลยเราคอยดูแต่เรื่องงบประมาณเรื่องระเบียบเรื่องอะไรอย่างเดียวอาจจะหวังถึงกันถึงขั้นนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงกันหรือเปล่ารู้จักตนเองรู้จักหน้าที่รู้จักดูแลตัวเองได้ครับแค่นั้นแหละผมนะแล้วก็จะให้ผู้ปกครองมาคอยดูแลให้ครูก็ได้เฉพาะในห้องเรียนผู้ปกครองก็บางทีก็ต้องทำอาชีพหาเงินครอบครัวอย่างเงี้ยครับว่าไม่มีเวลาแต่ถ้าเกิดน้องรู้จักใช้ชีวิตรู้จักแบบว่ารู้อะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าอย่างเงี้ยเรียนรู้แต่คือไปเงี้ยชีวิตเราอาจจะต้องลำบากต้องเหนื่อยพ่อเหนื่อยแม่อะไรเงี้ยครับก็คือให้พึ่งตนเองได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำกิจกรรมเนี่ยที่คุยกันกับน้องทีมงานเสมอเลยอะว่าเราไม่รู้หรอกว่ากิจกรรมที่เราสอนไปเนี่ยน้องเขาได้อะไรแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเรารู้แล้วน้องเขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เกิดโทษที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามอัดช่วงชิงเวลาว่างของน้องเนี่ยเอามาให้น้องฝึกผมว่าส่วนหนึ่งที่เด็กๆนึกข้าราชการเจ้าที่ภาคภูมิใจเนี่ยก็คือการที่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือหน้าที่นะครับแล้วเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับเด็กเยาวชนนะครับซึ่งทุกคนมีความภาคภูมิใจนะครับ